รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรานะฮะหมักจนได้ที่แล้วแป๊บเดียวเองได้ที่แล้วหรอคิดว่ามันใช่มันคือใช่จะชนะต้องทุ่มเทกว่านี้นะคู่มือที่ผมได้มาไม่มีกุ้งเนี่ยเซอร์ไพรส์ได้ทำอะไรแฟร์ๆนะเอาสูตรมาให้เราดูให้หมดเลยส่งมาอย่าให้เราต้องถามกวดอะไรเราเปล่าวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟต์โตนะครับศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 นทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับวันนี้ฟู้ดไฟต์โตนะฮะแน่นอนเราต้องมาแข่งกันเราไม่เสียเวลาเราไม่เสียเวลาอ่ะอ่ะมา1 2 3เนี่ยขอโทษจริงๆเอาอีกทีป่ะไม่ต้องอ่ะเสียเวลาพอแล้วอ่ะโจทย์วันนี้เป็นวันนี้วัตถุดิบคือไก่นะฮะเนื้อไก่เลยเนี่ยว่าเราจะเอามาทำเป็นรูปแบบไหนแตกต่างกันโอเคเจ้ชนะเนี่ยเจ้จะทำก่อนใช่ไหมไม่เราชนะเรามีสิทธิ์เลือกให้เทดดี้ทำก่อนอ๋อเมนูเทดดี้เป็นอะไรหรอเมนูของผมนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่ถึงแม้จะทอดๆแต่ดีต่อสุขภาพครับไก่ทอดคอนเฟลกฮะแล้วก็ซอสวาซาบิน้ำจิ้มแจ่วด้วยฝั่งเทดดี้มาในเมนูไก่ทอดคอนเฟลกกรอบแบบไม่มีกั๊กทับความอร่อยด้วยน้ำจิ้มแจ่วและซอสวาซาบิมาปะทะกับเมนูที่กำลังฮอตฮิตในตอนนี้ไก่ทอดซอสเกาหลีของคุณนานาที่นำไก่ไปทอดจนกรอบแล้วนำมาคลุกเคล้ากับซอสสไตล์เกาหลีสีสันน่ารับประทานแบบนี้คุณเท็ดดี้จะเอาชนะคุณนานาได้หรือไม่ตั้งแต่เดี๋ยวก่อนครับไก่ทอดคอนเฟลกเหรอครับครับผมตกลงโจทย์วันนี้คืออาหารเช้าเหรอครับเขาจะทำไก่ทอดคุกคอนเฟกช่วยเขาหน่อยคิดมุกมาจากบ้านเลยเนี่ยคืออย่างนี้ฮะไก่ทอดคอนเฟกเนี่ยถ้าใส่นมเข้าไปด้วยนะฮะก็ได้ก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นอันนี้นะครับคือสันในไก่นะฮะเราก็จะใส่ลงไปอันนี้เป็นแบบเมนูไก่ทอดแบบไม่มีกระดูกส่วนขั้นตอนการทำหมักไก่ของเรานะฮะมันจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีผงหมักไก่นะฮะตราโรโบนะครับใส่เยอะไหมให้เราช่วยไหมให้เราช่วยไม่ต้องเลยอันนี้ยืนกินคอนเฟกต์ไปเถอะพูดเรานะนะฮะใน1ถุงเขามี2ซองนะแต่วันนี้เราใช้แค่ซองเดียวนะครับคุณทดีครับครับมันเกินอัตราส่วนนะครับนี่แหละเราลดระยะเวลานิดนึงโอเคไปเหรอก็คุณทดีจะผสมยังไงก็ได้ฮะแต่กรรมการเขาไม่ชอบเค็มมากนะใส่หน่อยเถอะเห็นไหมเห็นไหมแต่ก็อย่าโทษเรานะชนะหรือแพ้โอเคนะครับหลังจากที่เอาผงหมักไก่นะฮะมาละลายกับตัวน้ำเปล่านะก็จะใส่ลงไปในไก่คือจริงๆเนี่ยมันสมควรที่จะมีการหมักทิ้งไว้นิดนึงก็อาจจะก็เลือกกองก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับหมักทิ้งไว้สักประมาณแบบครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงคือตัวเครื่องเทศเครื่องปรุงเขาจะเข้าไปในเนื้อไก่มีความหอมมีรสชาติด้วยการที่เราแข่งขันอยู่ระยะเวลามันเป็นเงื่อนไขดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบทำเลยหมักก่อนก็ได้นะหมักไว้ก่อนก็ได้ถ้าเตรียมตัวมาหมายถึงยังไงถ้าแบบเป็นเราถ้าเป็นเราเราก็จะหมักไว้ก่อน แล้วก็ถ่ายรูปไว้ให้ดูแล้วทำเองจริงๆอย่างเงี้ยแม่คุณเท็ดดี้อุตส่าห์อธิบายมาซะเนิ่นนานโดยคุณนานาตอบกลับคำเดียวถึงกับนิ่งเลยนะครับหลังจากที่ตัวไก่ของเรานะฮะหมักจนได้ที่แล้วแป๊บเดียวเองได้ที่แล้วหรอคือถ้าเจ้คิดว่ามันใช่มันคือใช่จะชนะต้องทุ่มเทกว่านี้นะคุณทำเหมือนแบบคุณเป็นแบบเมนเทอร์หรือว่าเป็นแบบโค้ชหรืออะไรอย่างเงี้ยไก่นะฮะชุบแป้งชุบแป้งชุบไข่ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทอดพอทอดเสร็จปุ๊บเราก็จะตักใส่ตรงนี้แล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟตรงนี้จากนั้นเราก็จะเคลียร์น้ำมันออกหรือยังไม่ต้องเคลียร์แล้วก็จะมาทำถึงกับง่วงนอนกันเลยทีเดียวเอาหมอนไปครับคุณนานาวันนี้ดูคุณเท็ดดี้แบบใส่ใจกับทุกรายละเอียดอะผมพูดจริงๆนะผมอ่ะผมเห็นคอมเมนต์ใน YouTube จริงๆเขาว่าไงคุณเท็ดดี้ชนะบ้างเหอะกะจะกดไลค์คอมเมนต์ละแต่ก็แบบเออผมไม่เข้ามาดูโอ้โหเจอคอมเมนต์จากแฟนคลับเข้าไปถึงกับเสียการทรงตัวกันเลยทีเดียวก็ตีไข่ไก่ไปนะครับส่วนในเรื่องทอดนะครับเราต้องมั่นใจนะครับว่าแป้งของเราเนี่ย
จะเกาะติดสวยงามนะฮะแล้วก็มีรสชาติมีความกรอบดังนั้นนะฮะวันนี้ผมเลือกใช้แป้งทอดกรอบนะฮะตาโกกิในซองเนี่ยเขาจะมีแป้งทอดกรอบมาให้นะครับแล้วก็จะมีนี่มีผงปรุงรสนะฮะอันนี้เป็นผงปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยแต่จริงๆวันนี้มองแล้วว่าเราจะใช้สูตรเผ็ดนะฮะ Hot and Spicyโอ้เทดดี้ทำแบบนี้ยังไงเทดดี้ก็น่าจะได้คะแนนเยอะนะเพราะว่าผงอ่ะใส่เข้าไปยังไงก็อร่อยอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินะเจ๊ทำไมวันนี้เจ๊ดูกระแนะกระแหน่จังเลยอ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะก็อย่างว่านะฮะหมักด้วยโลโบทอดด้วยโกกิฝีมือล้วนๆจริงๆฝีมือล้วนๆครับผมอยากจะบอกว่าการที่เราจะเลือกใช้วัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันใช้ฝีมือเหมือนกันนะฮะโอ้คุณอย่ามาแบบพูดว่าแบบผมมีตัวช่วยผมเลือกตัวช่วยมาด้วยความพยายามผมเลือกเองใช่ไหมเลือกเองกับมือป้าคิดสูตรให้ไม่ใช่หรอเอาเหรอไก่เป็นสีทองอร่ามเลยครับคุณผู้ชมและดูความกรอบนี้สิมันอะไรกันเนี่ยผมว่าน้ำจิ้มไม่ต้องแล้วล่ะครับไก่กับเพปซี่อร่อยอร่อยอร่อยทีมงานถึงกับทนความกรอบไม่ไหวเลยต้องขอชิมกันหน่อยว่าฝีมือคุณเท็ดดี้จะขนาดไหนกันเชียวคือปกติเนี่ยแค่ไก่อันเนี้ยก็อร่อยจนแบบว่าเรียกว่าขาดใจกันไปข้างนึงแล้วอะวันนี้นะฮะผมก็เลยมีน้ำจิ้มมานำเสนอ2แบบแบบแรกนะฮะอันนี้ผมใช้มายองเนสกลิ่นวาซาบินะครับอันนี้ตราลิลลี่มันก็จะเป็นแบบว่าดูมีความเป็นญี่ปุ่นนิดนึงผมว่ามายองเนสกลิ่นวาซาบินี่ก็น่าจะอร่อยดีนะฮะใช่ครับมันอร่อยอยู่แล้วครับงั้นคุณเท็ดดี้อย่าไปปรุงให้เสียรสเลยครับถึงกับเข่าอ่อนกันเลยนะครับผมก็แค่หยอกเล่นนะจริงๆเกิดการผิดพลาดนิดนึงนะฮะแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟซึ่งจริงสามารถบีบใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะครับก็ไม่เข้าใจงานทำไมต้องทำงาน2ที3ทีใส่กุ้งนิดนึงนะฮะเพื่อความเป็นแบบว่าเจแปนิสคุณเทดดี้ครับครับในคู่มือที่ผมได้มามันไม่มีกุ้งเนี่ยมันผมต้องการจังหวะแบบนี้บ้างแหละครับหรือแบบอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แบบคนคิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเจ้ทำอะไรแฟร์ๆนะเอาสูตรมาให้เราดูให้หมดเลยว่าของเจ้เตรียมอะไรบ้างส่งมาอย่าให้เราต้องถามผมแก้ต่างให้แล้วกันถือว่าคุณเท็ดดี้แบบมีการเตรียมตัวมาใช่ไหมฮะปรับสูตรหน้างานไม่ให้คนอื่นรู้ทีมงานก็ไม่รู้คู่แข่งก็ไม่รู้ว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีครับเขาโกรธอะไรเราเปล่าอะทำตันปีอันนี้ทำอะไรครับอันนี้ทำจิ้มแจ่วนี่เขาทำจิ้มเยอะแล้วทั้งแจ่วทั้งวาซาบิไม่ตีกันเละเลยหรอครับอย่าขัดเขาเขาเตรียมตัวมาชนะเขาเตรียมตัวมาใส่น้ำตาลปี๊บขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นแจ๋วไหมครับไม่เป็นแจ๋วแต่เขาเรียกว่าแจ๋ว นะครับและแน่นอนนะฮะรสชาติแห่งความเปรี้ยวนะครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวเท่ากันทุกซองอ่ะพูดเลยไก่ทอดคอนเฟรกซอสวาซาบิน้ำจิ้มแจ๋วครับเรียบร้อยใช้เวลา3ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูไก่ทอดคอนเฟล็กซอสวาซาบิน้ำจิ้มแจ่วที่ต้องบอกเลยว่าความกรอบไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนและซอสที่มีให้เลือกถึง2แบบ2สไตล์รับรองว่าต้องโดนใจกรรมการอย่างแน่นอนเมนูของเราไก่ทอดเกาหลีจะผัดซอสดูว่ากรอบขนาดไหนหรือเปล่าคุณเท็ดดี้ครับการดูนะเขาใช้ตานะครับไม่เนียนครับไม่เนียนเมนูของเราไก่ทอดเกาหลีเริ่มเลยไก่ทอดเกาหลีเราจะบอกว่าสูตรของเราวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์แล้วทุกครั้งที่คิดถึงแป้งอเนกประสงค์เราคิดถึงตรากบสังเกตแถบสีเขียวแบบนี้สีเขียวนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าสูตรแป้งทอดกรอบมันมีหลายสูตรมากเราเลือกที่จะใส่แป้งอเนกประสงค์เราก็เติมแป้งมันสำปะหลังลงไปอ๋อนี่เคล็ดไม่รับแล้วนะใช่คือพอเวลาผสมแป้ง2ชนิดอะแป้งแต่ละตัวมันทำให้มีความกรอบที่แตกต่างกันแล้วก็พริกไทยป่นจันทร์
การที่เราใส่พริกไทยป่นจันลงไปนะฮะจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมออกมานะครับวันนี้เราเลือกใช้พริกไทยป่นจันตราข้าวทอดเอาแล้วไงลดฟอร์มกันขนาดนี้ครั้งที่แล้วก็เรื่องกลิ่นน้ำหอมน่าสงสารจริงจริงหอมหอมอ่ะมันคือความมั่นใจเลยนะเจ้าเล่นนะตาอะไรตาอะไรพริกไทยป่นจันตราข้าวทองค่ะเอาล่ะครับแป้งสำหรับคลุกไก่สูตรพิเศษก็ได้เสร็จแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับทีนี้ตั้งน้ำมันตั้งเวลาครับตั้งเวลาครับเราใช้น้ำมันอะไรในการทอดวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มมรกตนะครับน้ำมันนะฮะที่จะใช้ทอดครับวันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มนะครับตามมรกตครับเรื่องทอดนี่ต้องมรกตแน่นอนนะฮะฝาสีเขียวคุณนานาครับไก่ที่นำมาทำในวันนี้ใช้ส่วนไหนบ้างครับเรามีปีกไก่กลางกับปีกไก่บนนะคะระหว่างรอไก่เรามาดูกันดีกว่าครับว่าคุณเท็ดดี้ได้ช่วยงานอะไรบ้างดีแล้ว very good พอแล้ว hey. และนี่ก็คือความภูมิใจของเด็กน้อยคนหนึ่งเร่งไฟมั้ยยังไม่ต้องมันดูเป็นห่วงแปลกๆวันนี้ก็เป็นห่วงจริงไม่ค่อยน่าเชื่อถืออะความหวังดีของน้องชายกลายเป็นศูนย์อ้าวหน้าจอยเดินหนีเลยระหว่างทอดเราจะทำซอสนะคะซอสมะเขือเทศกับกระเทียมสับนะฮะใช่คุณนานาครับอันนี้ใช่ซอสโคชูจังหรือเปล่าครับใช่โคชูจังไม่น่าล่ะผมได้กลิ่นของกรุงโซลลอยมาตั้งแต่ยกถ้วยซอสแล้วครับน้ำมะขามเปียกแน่นอนนะพูดถึงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นเนี่ยเราเลือกใช้เนเจอร์เทสนะคะก็จะมีทั้งความหอมของโคชูจังความเค็มนะฮะแล้วก็มีกลิ่นรสเปรี้ยวใช่ค่ะหวานน้ำผึ้งด้วยแล้วไก่ทอดของคุณนานาก็สุกกรอบแล้วครับสีเหลืองอร่ามยากับทองคำเยาวราชเอ๊ะคุณเหมือนเคยพูดคำนี้ไปแล้วกระทะจีนไวทลักษ์ด้ามไม้สักตราหัวมะลายเราจะผัดซอสดูว่ากรอบขนาดไหนหรือเปล่าคุณเท็ดดี้ครับการดูนะเขาใช้ตานะครับไม่เนียนครับไม่เนียนเรื่องผัดไว้ใจมรกตนะคะฝาเหลืองน้ำมันเหลืองรับรองจะติดใจแล้วก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเนยสดกับน้ำมันเติมซอสเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูไก่ทอดซอสเกาหลีผมบอกเลยนะเมนูนี้ไม่ต้องชิมหรอกชนะชัวร์นี่มันน้ำปลาหวานชัดๆเลยครับแต่กรอบนะครับขนาดทิ้งไว้จนไก่ไปเกิดใหม่แล้วก็ยังกรอบอยู่เลยคอนเฟกต์ไงก็ต้องกรอบเดี๋ยวรู้เลยการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูไก่ทอดคอนเฟลกซอสวาซาบิน้ำจิ้มแจ่วกับไก่ทอดซอสเกาหลีไปลุ้นกันได้เลยไก่ทอดนี่เกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ครับเกาหลีเหนือหน้าคนทำสิครับมันเติบเลยขอข้ามไปก่อนนะครับไม่กินหมดเหรอที่เหลือใส่กล่องกลับบ้านนะครับพอดีไอโรเบิร์ตยังไม่ได้กินข้าวลูกชายเหรอชื่อฝรั่งเชียวหมาครับผมต้องจิ้มอันไหนครับเนี่ย
ชอบญี่ปุ่นหรือว่าไทยๆจิ้มไปเถอะอ้วกทั้งคู่แหละมันต่างกันนะครับของญี่ปุ่นจะเสียงดังส่วนของไทยจะมีเพลงงั้นลองนี่ก่อนเลยซอสมิยาบิวาซาบิเพราะพอดีมันติดปากดูบ่อยไปหน่อยนะครับยังมีความวาซาบิไปปานนิดนึงนะฮะต่อที่น้ำจิ้มใสแจ๋วเลยนะครับเขาเรียกน้ำจิ้มแจ๋วครับสงสัยจะอร่อยจัดดูสิถึงกับบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้เลยนั้นเนี่ยเต็มปากครับชิ้นมันใหญ่เกินก็อร่อยทั้ง2อันนะครับขอกลับไปคิดก่อนว่าใครจะชนะเดี๋ยวเทปหน้ามาตอบมีอะไรที่ช่วยในการคิดก็บอกนะฮะตอบเทปนี้เลยก็ได้โอเคครับผมกลิ่นแปลกๆนะครับกินไปจะท้องเสียไหมครับเนี่ยแต่กรอบนะครับขนาดทิ้งไว้จนไก่ไปเกิดใหม่แล้วก็ยังกรอบอยู่เลยคอนเฟ็กต์ไงก็ต้องกรอบเดี๋ยวรู้เลยนะฮะคนที่3มาครับคาเมราแมนฝากถือหน่อยครับฝากโฟกัสไว้แล้วมั้ยฮะกรอบยังไงอ่ะมันเบลอไปหมดเลยอ่ะถ่ายไปเดี๋ยวมันก็ชัดเองแหละครับจับยังไงเหมือนมือถือปะแต่อย่างเงี้ยพี่แล้วพี่เอามือไหนมาปะบัดในเมื่อพี่ต้องสื่อ2มือปกติผมใช้ขาตั้งนะครับไม่ถือให้เมื่อยหรอกโหแต่ตอนนี้อาหารชัดมากพูดเลยนะฮะเฮ้ยทำไมของเราไม่ชัดเขาไม่ได้ถอยเข้าถอยออกเขามีมือเขามีปุ่มเจ๊ถืออย่างงี้เจ๊จะปรับยังไงอันนี้ยังกรอบอยู่เลยนะครับใช่ยังกรอบอยู่คนแฝงไงต้องกรอบมาครับคุณเท็ดดี้เดี๋ยวผมช่วยโอ้ยมาละหูหนักจริงหนักจริงเออโอ้ไม่เห็นหนักเลยครับคุณเท็ดดี้โม้ปะเนี่ยเฮ้ยถือกันแบบธรรมดาเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอดีที่ไม่ทำหล่นนะไม่มีใครสนใจเราเลยจิ้มมันไหนดีล่ะเนี่ยเขาลังเลอ่ะตอนก่อนเขาจิ้มมันเลือกได้สองเวพี่ต้องกินทั้งสองอันนะคืออะไรฮะเบาหวานขึ้นตาเลยครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดร้องจังเฮ้ยอย่างที่บอกคืออันนี้เราเล่นกับความทรงจำถูกไหมมันเป็นเมนูวัยเด็กที่คุ้นเคยเราไม่เชื่อว่าทุกคนจะกินซอสวาซาบิกับไข่แต่อย่างน้อยให้แบบมีซอสมาจิ้มอะไรเงี้ยคนเขาชอบแต่แบบนี้นี่บอกได้เลยว่าเป็นเมนูแบบตามห้างดังใครที่แบบหาสูตรอยู่หรือว่าโอ้อยากทำตามง่ายมากสูตรนี้เนี่ยแหละผมกินแล้วผมบอกเลยว่าอร่อยแต่จริงๆแล้วมันถ้าไม่เอาเมนูนี้มาแข่งกันเนี่ยมันชนะบ้างก็ได้เราต้องการอยู่พอดีเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะฮะฟู้ดไฟต์ต่อของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะกับเสียงโหวตทุกคนนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 นนะครับทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะคุณมีเวลาให้ผมหมักกี่นาทีอ่ะคุณก็ไปทำอันที่หมักไว้แล้วให้ด้วยคุณจะดีแพ้อีกแล้วดีใจด้วยขอบคุณมากจริงๆนะฮะมันมีความหมายกับผมมาก